ปัจจัยให้กับครูบาสามซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่ผมเคารพนับถืออยู่ที่วัดลอยพระเจ้าอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และท่านรัมพบท่านที่หมู่บ้านหัวห้อซึ่งเป็นหอประชุมทั้งนี้ก็เป็นการถวายปัจจัยเป็นการส่วนตัวโดยครูบาได้ทำเทียนบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับผมเพราะฉะนั้นสิ่งที่กกต.ได้แจ้งความผิดให้กับผมว่าผมผิดมาตรา13วงเล็บ2นั้นกับผมอยากจะให้กกต.ได้ทบทวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพราะว่าการถวายเงินให้กับครูบาสามนั้นเป็นการถวายเงินส่วนตัวเพราะท่านนั้นเป็นเกจิอาจารย์ที่กับผมให้ความเคารพนับถือและไปทำบุญที่วัดนี้บ่อยๆครับอีกส่วนหนึ่งนั้นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญพระไม่มีสิทธิ์ให้เสียงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของการชักจูงหรือโน้มน้าวเพื่อให้ได้คะแนนเสียงในการเลือกตั้งก็ขอให้สื่อมวลชนได้รับทราบเป็นความจริงทุกประการที่กระผมได้แจ้งไว้นะครับประเด็นที่2ผมรับทราบข้อกล่าวหาในวันที่10